ผ่านมา20ปียังหวังดีเสมอโมเมนต์สุดซึ้งณเต๋าแฟนๆกรีดลั่นภาพนี้ที่รอคอยแห่แชร์คลิปโมเมนต์สุดซึ้งของอดีตคู่รักนักร้องดังยุค90เต๋าสมชายเข็มกัดและนัดมีเรียหลังจากต่างคนต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวเหลือไว้เพียงความทรงจำล่าสุดทั้งคู่โคจรมาเจอกันอีกครั้งบนเวทีคอนเสิร์ต Grammy XRS Concert เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา29กรกฎาคมโดยนัดมีเรียได้ออกมาร้องเพลงรักไม่ช่วยอะไรเลยเพลงดังของเธอเมื่อ17ปีก่อนแล้วได้เผยว่าเพลงนี้แต่งให้ผู้ชาย IS ค่ะซึ่งเต๋าสมชายก็ได้ออกมาเซอร์ไพรส์คนดูบนเวทีเรียกเสียงกรี๊ดลั่นฮอลล์นาทีที่ทั้งคู่มาเจอกันนัดบอกกับเต๋าว่าผ่านไปแล้ว20ปีเพลงนี้ก็ยังเป็นเพลงที่ดีแต่งให้คุณเลยนะจากนั้นเต๋าก็ได้โผล่สวมกอดนัดเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์จากแฟนๆและทั้งคู่ยังได้ร้องเพลงด้วยกันในเพลงโลกทั้งใบให้นายคนเดียวอีกด้วยทำเอาแฟนๆต่างประทับใจในมิตรภาพที่สวยงามของทั้งคู่